ูเบอร์รี่ชีสพายน่าจะเป็นอีกหนึ่งขนมหวานที่หลายๆคนชอบทานด้วยหน้าตาของขนมที่ดูน่ารับประทานแล้วบวกกับรสชาติที่หวานมันและมุนลิ้นถ้าใครได้ลิ้มลองก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะหลงรักบูเบอร์รี่ชีสพายไปโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ชอบบูเบอร์รี่ชีสพายเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมท็อปปิ้งบูเบอร์รี่โยเกิร์ตรสธรรมชาติแครกเกอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ครีมชีสนมข้นหวานเนยสดชนิดเค็มนำไปละลายก่อนนะคะนำแครกเกอร์มาบดให้ละเอียดถ้าใครไม่ใช้วิธีนี้จะใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้แทนก็ได้ค่ะหลังจากที่ทุบและบดแครกเกอร์จนละเอียดดีแล้วนำมาเทใส่ชามเนยละลายผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ตักใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้อย่าลืมใช้ช้อนกดลงไปให้แน่นๆด้วยนะเวลาที่เรารับประทานเขาจะได้ไม่แตกหักง่ายค่ะนำแครกเกอร์ไปแช่ที่ช่องฟรีซนาน30นาทีระหว่างที่รอเราก็มาทำครีมชีสกันเลยค่ะนำครีมชีสใส่ในชามผสมใครจะตีด้วยตะกร้อมือก็ได้ค่ะตีจนเนื้อของครีมชีสเนียนขึ้นแบบนี้เราก็จะทยอยใส่โยเกิร์ต1ถ้วยครึ่งลงไปตีผสมจนหมดค่ะเนื่องจากไม่ได้ใช้ตัวล็อกชามผสมเวลาที่เราทยอยใส่โยเกิร์ตลงไปและอีกมือนึงก็ต้องตีผสมไปด้วยชามผสมเขาจะเคลื่อนที่ดังนั้นก็จะขอแบ่งการใส่โยเกิร์ตออกเป็น2รอบค่ะตีจนส่วนผสมครีมชีสและโยเกิร์ตเนียนเข้ากันดีแบบนี้เราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะตีส่วนผสมต่อจนนมข้นหวานเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับครีมชีสเราก็จะวางพักไว้ก่อนเมื่อครบ30นาทีแล้วนำแครกเกอร์ที่เรานำไปแช่เย็นมาราดด้วยครีมชีสที่เราเพิ่งผสมเสร็จเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะทำให้ครบทุกอันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาราดด้วยท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่กันค่ะเมื่อราดท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่จนครบทุกอันแล้วเราก็จะนำขนมไปแช่ในตู้เย็น30นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วเราก็นำขนมออกมารับประทานได้เลยค่ะยังไงแล้วก็ลองนำไปทำกันดูนะคะขนมอร่อยๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ